بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่ซูเราะห์ใหม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เรียนความหมายกันไปแล้ว3ซูเราะห์นั่นคือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซูเราะห์อัซซันซะละห์ที่เป็นชื่อของการสั่นไหวของแผ่นดินที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ซูเราะห์อัลอาดียาตที่เป็นชื่อของม้าศึกที่ใช้ในการทำศึกสงครามในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นลักษณะหนึ่งของม้าซูเราะห์อัลกอรีอะห์ที่เป็นชื่อหนึ่งของวันกิยามะห์วันนี้ซูเราะห์ถัดมาก็คือซูเราะห์อัตตะกาฟุรคำว่าอัตตะกาฟุรในภาษาอาหรับแปลว่าการแข่งขันสะสมให้มีมากๆใช่มั้ยครับอะไรก็ตามที่เราลงมือลงแรงไปหาให้ได้มาแล้วเพื่อจะให้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆมี1อยากมี2มี3มี4มี5มีให้มีมากๆลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์นี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอายะห์แรกบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮากุมุตตะกาซุบอัลลอฮ์บอกว่าการแข่งขันสะสมให้มีมากๆนั้นมันทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลินถามหน่อยพี่น้องนี่คือลักษณะของมนุษย์ส่วนใหญ่เวลาที่เราใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกสิ่งใดก็ตามที่เราลงแรงลงใจไปแล้วลงกายไปแล้วหามันให้ได้มาในดุนยาเนี่ยยิ่งเรามีแล้วนะยิ่งมีมากเรายิ่งมีความสุขใช่ไหมเรามีเท่านี้เราอยากมีอีกมีเท่านี้เราอยากมีอีกยิ่งเห็นคนนั้นมีฉันอยากมีด้วยเห็นคนนี้มีฉันอยากมีด้วยยิ่งมีมันยิ่งทำให้เราเพลิดเพลินสุดท้ายเวลาที่เราเพลิดเพลินแล้วเนี่ยเราก็หลงลืมอาคีเราหลงลืมหน้าที่อัลเลาะห์จึงบอกว่าการแข่งขันสะสมให้มีมากๆนั้นน่ะมันทําให้พวกเจ้าเพลิดเพลินใช่มั้ยครับฉะนั้นในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกว่าเราแข่งขันสะสมอะไรกันเป็นการพูดโดยกว้างๆเชคอับดุลรอซากฮาฟิซฮุลลอฮ์ท่านจึงบอกว่ามายะตะกาซะรุนนาซุบิฮิมินมาลินไม่ว่ามนุษย์จะแข่งขันกันให้มีมากในเรื่องของทรัพย์สินวะติจารการค้าวะมะซากินที่อายุอาศัยว่ามารคูบาตหรือพาหนะใช่ไหมครับจะต้องมีให้มากใช่ไหมครับว่าวัดมีลูกให้มากว่าไงดีดาริกมิมมายุคซาลูมินฮูมุกาซาระตุกุลิวาฮิดินลินอาครับและอื่นๆจากนี้นั่นหมายความว่าทุกอย่างที่เราเห็นคนอื่นมีแล้วเนี่ยฉันอยากจะมีมากกว่าคนคนนั้นก็เลยต้องพยายามหาให้มากกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะตำหนิในอายะห์นี้เชคจึงอธิบายบอกว่าอัชกอและกุ้มสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเพลิดเพลินอยู่กับมันจนกระทั่งเราลืมถึงหน้าที่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างพวกเราขึ้นมาเราลืมถามตัวเองว่าวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในดุนยานี่เนี่ยเพื่ออะไรเราลืมไปพี่น้องเราใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเวลาเย็นเนี่ยไม่ต่างอะไรจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเช่นปศุสัตว์พูดภาษาบ้านๆก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ก็คือตื่นมากินใช้ชีวิตของมันตามภาษาของมันเราใช้ชีวิตแบบนั้นเหมือนกษัตริย์หรือพี่น้องไม่ได้มุมินผู้ศรัทธามนุษย์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะห์สัตว์ที่มันเกิดมาเนี่ยมันมีชีวิตของมันมันก็ใช้ชีวิตหากินไปถึงเวลามันสมสู่ถึงเวลามันคลอดลูกถึงเวลามันก็ใช้ชีวิตของมันเราไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่น้องเราจึงตำหนิคนที่มีลักษณะดังกล่าวเพราะหน้าที่ของเราคืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเมื่อเราแข่งขันกันสะสมสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยมันทำให้เราลืมหน้าที่ตรงนั้นเราจึงบอกว่ามนุษย์จะมีอยู่สภาพเช่นนั้นจนกระทั่งฮัตตาซุตุมุลมากอนเนี่ยมนุษย์จะแข่งขันกันสะสมกันสนุกอยู่กับดุนยาเนี่ยลืมถึงหน้าที่ที่เขามีชีวิตอยู่ในดุนยาจนกระทั่งความตายมาถึงพวกเขาจนกระทั่งวาระของเขาถูกเอาไปวางอยู่ในหลุมฝังศพใช่จึงบอกฟีฟาฮีฮาลูกาตีริมินันนัสนี่คือสภาพของมนุษย์ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับฟาตาจีดุนวาฮิดามินฮุมฟีละซินวาราอาฮาดัตตะกาซูรุฮัตตายามูดเชคอธิบายคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกมันรุนแรงแต่คำว่ารุนแรงตรงนี้มันเป็นลักษณะที่แท้จริงของมนุษย์พี่น้องเชคบอกว่าเราจะพบว่าแต่ละคนในดุนยาเนี่ยเขาเหน็ดเหนื่อยจนลิ้นห้อยลิ้นห้อยเป็นลักษณะของใครพี่น้องลักษณะของสุนัข
อัลลอฮ์เปรียบเทียบในอัลกุรอานนะสุนัขเนี่ยไม่ว่ามันจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยนะลิ้นมันจะห้อยยิ่งเวลามันวิ่งเหนื่อยนี่ลิ้นมันจะห้อยยาวมาข้างนอกเช่นมนุษย์บางคนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งว่าลิ้นห้อยเพื่อต้องการจะให้มีมากๆจะอยู่ในสภาพเช่นนั้นครับจนกระทั่งตายพอถึงเวลาตายแล้วถูกเอาร่างไปฝังอยู่ในหลุมฝังศพอยู่ที่ไหนอยู่ในกุโบร์แล้วเมื่อเรานอนอยู่ในกุโบร์เนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่าอะไรพี่น้องซุบตุมุลมากาบิรซุบมาจากคำว่าซาร์แปลว่าเยี่ยมทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาใช้คำว่าเยี่ยมในกุโบร์ล่ะเพราะว่ากุโบร์นั้นคือสิ่งที่ขั้นกลางระหว่างโลกนี้และโลกอาคิเราะห์กุโบร์นั้นคือส่วนหรือสะพานที่จะข้ามจากดุนยาไปสู่โลกอันสถาพรในโลกอาคิเราะห์ฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในหลุมฝังศพเราอยู่เพียงแค่ชั่วคราวเหมือนคนที่ไปเยี่ยมคนป่วยนะเราไปเยี่ยมเขากี่วันนะไม่แป๊บเดียว10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็กลับแล้วใช่มั้ยครับฉะนั้นเช่นเดียวกันเวลาที่เราอยู่ในหลุมฝังศพเราไปนอนอยู่เพียงแค่ชั่วครู่หรือชั่วเวลาหนึ่งอัลลอฮ์บอกกันแล้วซอฟะตะอะลามูนมันไม่ใช่แบบนั้นนะการที่พวกเจ้ามีชีวิตอยู่ในดุนยาและจะแข่งขันกันสะสมทรัพย์สมบัติแข่งขันกันมีให้มากเรื่องนั้นเรื่องนี้2 3 4 5แล้วอยู่แบบนั้นจนกระทั่งพวกเจ้าจะตายน่ะมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะเป็นการเตือนและบอกให้พวกเราพวกเขารู้ว่าเมื่อไรที่ความตายมาถึงพวกเขาแล้วเนี่ยจะได้เห็นบั้นปลายของการงานที่ทำเอาไว้ในดุนยาจะได้รู้ซึ้งสิ่งที่พวกเขาแข่งขันกันในดุนยาอัลลอฮ์บอกซุมมากัลลาซาฟะตะอะลามุนย้ำเป็นอายะห์ที่2บอกว่าแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาเคยขวนขวายเอาไว้อัลลอฮ์ย้ำอายะห์ที่3บอกว่ากัลลาลาตะอะลามูนอิลมัลยากีนมันไม่ใช่แบบที่พวกเจ้าคิดนะหมายความว่ามันไม่ใช่หมายความว่าพวกเจ้าถูกสร้างมามีชีวิตอยู่บนดุนยาและจะใช้ชีวิตแบบนี้ใช้อะไรก็ใช้ไปแล้วก็จบกันไปในดุนยาเกิดมาครั้งเดียวในดุนยาใช่มั้ยหาความสุขให้เต็มที่พี่น้องเคยได้ยินใช่มั้ยคนเขาพูดว่าอะไรเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวเนี่ยหาความสุขให้เต็มที่แต่มันไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยให้เรามีชีวิตอยู่แบบนั้นและทุกอย่างก็จบกันไปอัลลอฮ์บอกว่าเราจะอะลามูนอิลมันยากีนหากพวกเจ้ารู้แบบไหนอิลมันยากีนรู้อย่างมั่นใจรู้ว่าอะไรรู้ถึงบั้นปลายของมนุษย์ว่าเขาจะต้องเผชิญอะไรบ้างหลังความตายพวกเขาจะไม่แข่งขันกันสะสมทรัพย์สมบัติแข่งขันกันสะสมสิ่งต่างๆในดุนยาจนกระทั่งว่าลืมถึงหน้าที่ที่อัลลอฮ์สร้างพวกเขาขึ้นมาเยี่ยงทุกวันนี้หากพวกเขารู้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าละตะราวุนนัญญะฮีมแล้วแน่นอนว่าพวกเจ้าละตะพวกเจ้าละตะราวุนนะอัลลอฮ์ตะอาลาใช้คำว่านะชัยนูนุตตอกีเป็นการย้ำว่าพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องเห็นอัญญะฮีมยะฮีมคืออะไรพี่น้องยะฮีมคือชื่อหนึ่งของไฟนรกพอมาถึงวันกิยามะห์มาถึงวันกิยามะห์มนุษย์จะไม่เห็นไฟนรกในทุ่งมะฮ์ชัรก็จะได้เห็นตอนข้ามสะพานซิรอตใช่มั้ยครับพอสะพานซิรอตเนี่ยบรรดามุชริกีนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยไม่ถึงหรอกพอถูกต้อนไปลงนรกก่อนใช่มั้ยครับตอนข้ามสะพานซิรอตเนี่ยสะพานซิรอตอยู่บนอะไรทอดตัวอยู่บนนรกยะฮันนัมแต่คนที่มาถึงณจุดนั้นเนี่ยมีแค่ผู้ศรัทธาที่มีอีมานมีการงานที่สมบูรณ์มีผู้ศรัทธาที่มีความผิดติดตัวและมีมุนาฟิกีนในขณะที่มุชริกีนบรรดากุฟาร์ผู้ปฏิเสธศรัทธาถูกต้อนไปลงนรกก่อนแล้วนะครับหรือคนบางคนจะได้เห็นนรกตอนที่อยู่ในทุ่งมะห์ชัรเพราะตะรอซูลบอกยุตาบิญะฮันนัมยะอ์มะอิดิลลาฮ์70อัลฟะซิมามมาถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยลากนรกออกมาดึงนรกออกมามีใช้ลวดสลิงเนี่ยซิมามคือเชือกลวดสลิงเนี่ยที่ใช้ดึงนรกเนี่ย 70,000 เส้นมาอะกุลลิซิมามิน70อัลฟะมะลากินยะจุรูนะฮะในแต่ละเส้นของลวดสลิงเนี่ยจะมีมาลาอิกะฮ์ทั้งหมด 70,000 ท่าน 70,000 เส้นเท่าไหร่ล่ะ 4,900 ล้านท่านมาลาอิกะฮ์ไม่ได้ตัวเท่าเราพี่น้องไม่ได้มีกำลังเท่าเราแล้วนรกจะมีขนาดไหนขนาดญิบรีลน่ะปีกข้างนึงจะลดตะวันตกปีกอีกข้างนึงจะลดทิศตะวันออกฉะนั้นมาลาอิกะฮ์ทั้ง 4,900 ล้านท่านจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนครับกับไฟนรกฉะนั้นมาถึงวันนั้นมนุษย์จะได้เห็นด้วยกับตาอัลเลาะห์จึงบอกซุมมาลาตะรอวุนนะฮะอัยนัลยะกีนแล้วแน่นอนพวกเจ้าจ
จะต้องเห็นไฟนรกด้วยกับตาของพวกเจ้าอย่างแน่นอนแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกอายะห์สุดท้ายบอกว่าซุมมาลาตุสอลุนนะยอมาอิซินอานินนะอีมแล้วมาถึงวันนั้นวันกิยามะห์พวกเจ้าจะต้องถูกถามถึงความสุขถึงความโปรดปรานถึงสิ่งที่ดีงามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงประทานให้แก่พวกท่านในโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรพี่น้องจะเป็นความโปรดปรานจะเป็นทรัพย์สินจะเป็นการมีสุขภาพที่แข็งแรงจะเป็นลูกหลานจะเป็นยานพาหนะจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งน้ำเย็นแก้วหนึ่งอัลลอฮฺจะอะไรจะถามเราในวันเกียมะถามว่าอะไรพี่น้องเราจะอะไรให้ความโปรดปรานแก่พวกเราแล้วให้ความดีงามแก่พวกเราแล้วเราขอบคุณต่ออัลลอฮฺหรือเปล่าเราขอบคุณต่ออัลลอฮฺเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺเราสักการะต่ออัลลอฮฺหรือเราลืมความโปรดปรานหรือเราลืมขอบคุณอัลลอฮ์หรือเราลืมหน้าที่ที่อัลลอฮ์พวกเราถูกสร้างขึ้นมาในดุนยานี้โดยเหตุนี้อัลลอฮ์ตะอาลาจึงกล่าวไว้ในอายะห์แรกบอกว่าอัลฮะกุมุตตะกาซุรการแข่งขันสะสมให้มีมากๆในดุนยาเนี่ยมันทำให้พวกเจ้าลืมทั้งที่พวกเจ้าจะต้องถูกถามถึงสิ่งที่พวกเจ้าแข่งขันกันสะสมให้มีมากๆในดุนยาฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเป็นสิ่งที่เตือนตัวเราให้พวกเรารู้ว่าทุกอย่างที่เราได้รับเป็นความโปรดปรานในดุนยานี้ที่เรามีในชีวิตของพวกเราในดุนยานี้เราจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์เราจะต้องรักษาสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์เราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดีที่สุดให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์ที่สุดและจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันหนึ่งที่เราจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจงระวังการใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาในสภาพของคนที่แข่งขันกันสะสมให้มีให้มากไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามและสุดท้ายเราก็ลืมถึงหน้าที่ที่พวกเราถูกสร้างขึ้นมาลืมถึงหน้าที่ที่พวกเราจะต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งความตายมาถึงเราและเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขอะไรได้ต่อให้เราร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดเราก็ไม่สามารถที่จะกลับมามีชีวิตอยู่บนดุนยาได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังมีโอกาสในการที่จะปรับปรุงจะเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเราโดยเหตุนี้นี่เป็นหนึ่งในซูเราะห์ที่พวกเราควรจะต้องจดจำและหาความรู้และให้จำความหมายให้ขึ้นใจที่สุดเพื่อที่จะเป็นการเตือนและตอกย้ำตัวของเราว่าอย่าหลงดุนยานะอย่าลืมอาคิเราะห์นะอย่าลืมความตายนะอย่าลืมวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่แหละคือหน้าที่ของมุสลิมและมนุษย์ทุกคนศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัม